เพื่อตาไก่ใช่ไหมเอออะไรครับวันอะไรนะฮะหน้าลูกมาใหญ่เลยมาใหญ่เลยผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าคืออันนี้คือโปรแกรมที่เขาเข้าย ยังไม่ได้ลงตัวแน่นอนมันจะรีบว่าจะทำกิจกรรมเป็นการแข่งฟุตบอลแข่งกีฬาเหมือนกีฬาสีเดี๋ยวเราจะมีถ้วยเรียกว่าลุงพลป้าแตนครับครั้งที่หนึ่งมาแล้วโอ้โหสุดยอดถ้าเหมือนใหญ่แบบคุณมาอลังการมากก็อาจจะมีเชิญชาวบ้านหมู่บ้านจับประดงหรือว่าพันเพียงมาก็คือทีมละหนึ่งทีมหมู่บ้านก็คือเราเห็นว่าระแบกหมาไม่กินข้าวเขาชอบให้ลูกหลานเล่นกีฬาเนี่ยมันไม่กินอ่ะก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะมีการกิจกรรมไหมว่าหมาไม่กินกุ้งโอ้ยอาจจะมีเงินรางวัลเนาะมีเงินรางวัลเราไม่ใช่แบบใหญ่โตอะไรมากมายหรอกเราก็ทำกิจกรรมสนุกสนานเพียงแต่ว่าแต่มีเงินรางวัลแน่นอนหมาไม่กินกุ้งสนุกด้วยแล้วก็อยากให้เป็นประโยชน์กับชุมชนด้วยสนุกด้วยแล้วก็อยากให้เป็นประโยชน์กับชุมชนก็เลยคิดแนวนี้ขึ้นมาว่าโอเคลูกหลานจะประดงนั่งเที่ยงอะไรเงี้ยเขาเป็นนักเรียนนะน้ำมันก็เห็นตอนที่เราไปมาแรกๆอ่ะทางโรงเรียนแห่งจำประดงเนี่ยในนักเรียนเขาเก่งนะไปแข่งระดับจังหวัดแข่งชิงถ้วยพระราชทานอะไรเงี้ยเขาไม่แน่นะเขาอาจจะอยากมาร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้เดี๋ยวเราแจ้งทางโรงเรียนไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะมีคนไปขัดนะเดี๋ยวเราเอาแค่หมู่บ้านก่อนหมู่บ้านนี่ไงก็หมู่บ้านกิจกรรมที่ดีมากนะครับเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬานะครับเพราะวันนั้นใช่ส่งเสริมให้เขาเล่นกีฬาการยาเสพติดก็คือเป็นวันนั้นอ่ะวันที่6เมษายนโรงเรียนระบาดเจ้านะ6เมษายนโรงเรียนก็หยุดวันเราดูวันแล้วนะวันจักรีเนาะวันนั้นวันจักรีเป็นวันหยุดตรงกับวันพฤหัสใช่ครับยานาราเต้ก็เดี๋ยวลิฟกันหายไปนิ้วนึงนะจะประกาศอีกทีนึงถ้าโอเคแน่นอนแล้วเราแจ้งอีกทีนึงครับแจ้งอีกทีนึงอย่าเตะอย่าดื้อลูกออกมาเนี่ยวันจะมาว่าจะทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเดี๋ยวก็คือพ่อเองด้วยสนุกสนานแล้วก็ชุมชนก็ใกล้ชิดก็ได้มีส่วนร่วมมันก็จะมีเงินรางวัลถูกชาวบ้านก็จะมาเชียร์ลูกหลานของตัวเองเนาะชาวบ้านก็มาเชียร์ลูกหลานมีเงินรางวัลแล้วก็มีเหรียญทองด้วยนะเหรียญทองก็อาจจะมีถ้วยเนาะเหรียญรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลถ้วยสั่งได้โอเคว่าด้วยลุงพลป้าแตนครับครับนี่หนึ่งครับสลักได้ทำมันใหญ่เท่ยังไงวะเนี่ยลุงพลป้าแตนครับโอ้ยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรน่าดูน่าดูน้ำมนต์เป่าให้แล้วลูกชายเป่าให้แล้วประมาณนี้แหละแบบว่าโอ้ดีมากนะเสร็จตรงเนี้ยแค่คิดก็สนุกแล้วอืมของเรานี่มีทีมส่งไหมของเราเนี่ยมีทีมส่งไหมบัดเป็นกองหน้าใช่ไหมนี่เดี๋ยวพี่เป็นสปอนเซอร์เสื้อโอ้โหเอ๊ะทีมเราไงของเราส่งทีมนึงใช่ไหมทีมนึงของเราไงเอาจริงอ่ะทีมที่เพิ่มมีแต่ไม่ได้แกก็ไม่มีทางพวกตาประตูบังโอ้โหใครแกไม่มีคนแกหรอกพวกตาประตูนี่บังกูนี่มันก็มิดเลยผมนี่เป็นผู้สาวประตูครับอำเภอจังหวัดนี่ผู้สาวประตูมันต้องมาหนุ่มๆนะเคยเห็นหมูบินไหมรักษาประตูไม่ให้ลูกของตัวเองเข้าเอาเข้าลูกของตัวเองอาทิตย์หน้าเราก็เริ่มซ้อมใช่ไหมเราจะมีการซ้อมมาจะมีการซ้อมมาเริ่มซ้อมนะคะว่าวันถ่ายให้หน่อยคุณนะหยุดถ่ายข้างหลังให้หน่อยลุงหยุดแน่นอนว่าคำว่าหมูบินนี่มีตรงหลังบ้านพี่ชัยหลังบ้านทิศป่ะหลังบ้านทิศป่ะบ้านทิศพี่ชัยไม่ซ้อมแต่สนามเราเลยต่อยชิ้นหนึ่งแล้วกันครับผมมาได้ตรงไหนอาจจะแบบว่าไม่อาจจะไม่ถึงกับสนามแบบประจันที่เขาแข่งก็ได้อาจจะแบบว่าเรามีคือเราเล่นฟุตบอลอาจจะแบบว่าผสมผสานความสนุกสนานเข้าไปด้วยมีกิจกรรมอื่นด้วยใช่ป่ะในการแข่งกีฬาแล้วก็แข่งกีฬาแบบสนุกสนานไปเราจะมีอะไรบ้างเราค่อยว่าเราต้องไปตั้งชุดทีมนะชุดทีมของเราเองพ่อตั้งให้ไหมให้ป้าตั้งเลยหมูบินทีมยูทูบเบอร์ก็ได้ทีมยูทูบเบอร์หมูบินทีมยูทูบเบอร์ลุงพลป้าแตนลุงไม่กล้าเข้าไปเกียร์ด้วยตัวเนี้ยพี่ถ้าเราได้แชมป์ทำไงเนี่ยอ้าวฮะเงินรางวัลเรารับไหมเนี่ยเราได้รับว่าไงคุยก่อนนี่ฝันไปหรือเปล่าคุยลุงพลกองหน้าจ่าเอ็มกองกลางโอ้ยกินทุกคนเลยนี่เขาด่าตัวอาทิตย์คือตัวกลางต้องพันตัวสำรองผัดได้ตลอดเป็นได้ตลอดเวลาเลยอ๋อเราไม่มีกิจการไม่ฟุตบอลนะคนเป็นได้ตลอดนะวิ่งแปะมือกันเลยแปะมือกันเลย
ให้เหนื่อยแปะให้เหนื่อยแปะเหนื่อยแล้วไม่อายเขาเลยครึ่งละ10นาที15นาทีทำแบบสนุกสนานเอางี้ป้าคิดว่าเข้าข้าวเราคิดกันเล่นไปก่อนนะว่าถ้ายูทูบเบอร์ชนะจริงๆนะถ้าแบบมันฝืนไม่ได้จริงๆเธอชนะจริงๆเนี่ยแล้วก็ยกให้เป็นทุนการศึกษาเลยของทำบุญต่ออย่างนี้เนาะไม่เราต้องเชิญพ่วงเที่ยงจำปาดวงสอสีเดี๋ยวไปดูเขาก่อนแล้วใกล้ๆเนี่ยแจมผู้ใหญ่เนาะว่าเขาเข้ามาได้ไหมเล่นได้ไหมผู้ใหญ่แข่งกับเด็กเออแกเด็กจะไม่น่าเกลียดหรอเด็กคือเด็กนี่เราผู้ใหญ่แบบประชาชนทั่วไปประเภทไหนประเภทประชาชนทั่วไปเอ้ยคิดก็สนุกแล้วคืออยากให้เขาร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็อยากให้ถึงวันนั้นไวๆนะครับผมคิดว่ามีรางวัลให้แล้วไม่ใช่แค่เขาร่วมกิจกรรมแต่อาร์ตต้องไปฟิตร่างกายแล้วเนี่ยระหว่างชาวบ้านว่าเราเสนอไปอย่างนี้แล้วเขาจะสนใจไหมเขาสนใจก็คือเขาไงเต๋อไงอาจจะเป็นเยาวชนก็ได้ตรงหน้าใช่ไหมตรงหน้านี่เต๋อนี่ไม่ได้ก็คือหิ้วกระติกน้ำลุงพลป้าแตนครับครั้งที่หนึ่งกระติกน้ำนี่ซอวอทีมเปอร์หมูบินทีมอ๋อตั้งชื่อแล้วเนาะทีมเราตั้งชื่อแล้วคิดอย่างนั้นโหหมูนั่นแหละผมว่าทีมนี้มีฮาเตยด้วยเตยได้อยู่พอนิ่มพอนิ่มฮะพอนิ่มหนึ่งเนี่ยพอนิ่มเนี่ยม้ามืดเด้หมูบินไงหมูบินนี่ไงช่างลำแล้วใครอีกพอฟื้นนี่ไงเยอะเลยแล้วนะน้ำก่อนป้าน้ำป้านี่เอาน่าจะวิ่งไม่ได้ท่านนำมีไม่ได้ท่านนำมีไม่ได้ก็มีลุงพันมีลุงพลลุงพลกับตันเจ้าแล้วมีจ่าเอ็มมีจ่าอาร์ตมีชิดมีพี่เน่งมีลุงฟื้นได้ไหมลุงฟื้นก็ฟื้นได้โอ้แกฟิตด้วยแกฟิตแกฟิตได้ลุงฟื้นคาราเต้บอลเป็นหรือเปล่าเขาฟื้นจริงอ่ะเสือมาเปล่านั่นเสือนั่นน่ะเสือจะมาเสือเสือเสือมีเสือกลับมาแล้วใช่ไหมใช่ไม่ไหวแล้วใครอยู่เนี่ยเสือผู้ชายมีใครอีกเหมือนจะหมดแล้วอันนี้ต่อโอ้โอ้โอ้อันนี้สอนโอ้เมฆโอ้โอ้เมฆใครคนนึงอ่ะผู้ชายเออผู้ได้2ทีมไม่13แล้วเออตัวสำรอง1คือทั้งหมดมีหมด10คนฮะแข่ง5เนี่ยมี10คนเหรอคือกี่คนฟุตบอลแข่งกันจริง5คนผู้ตาตัวคนนึงคนเล่น4คนแล้วก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแปะแปะได้ตลอดเวลาเหมือนฟุตซอลนั่นน่ะฟุตซอลไงแล้วจะฟุตซอลใช่มั้ยฟุตซอลฟุตบอลต้อง11คนฟุตบอล11คนแล้วไม่เอาฟุตบอลน่ะคนนั้นเนี่ยให้มี11คนก็หรือเปล่าสนามเราก็ยูทูบเบอร์เราก็11คนก็พอดีไม่ต้องเปลี่ยนไงกันที่ไหนฮะเดี๋ยวให้คิดก่อนให้คิดก่อนให้หาสนามก่อนเข้าๆอ่ะคือทีมงานโหรัศมีคนเจ๋าเลยนะทีมงานมันเกิดป้าแบบนี้ไงกีฬาวิ่งเหนื่อยนะชีวิตฟุตบอลครับกีฬาเพื่อชุมชนแต่ผมเชื่อว่าคนนี้วิ่งเพื่อผมเชื่อว่าลุงพลเนี่ยวิ่งได้ตลอดอะไรนะอะไรนะอะไรนะกีฬาเพื่อชุมชนลุงพลป้าแตนลุงพลป้าแตนครับครั้งที่1เออโอ้ลุงพันหัวเสียนะวะหัวเสียเห็นหัวผมไหมเห็นหัวใสนะไปแล้วบอกเมื่อกี้ใกล้หัวใสแล้วลุงพันเราไปตู้เย็นไปแล้วเมื่อกี้ลืมแล้ว